พิธีประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวบนยอดโดม9สิงหาคม2541ความศรัทธาคือพลังผลักดันที่ก่อให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์บนโลกใบนี้แต่ความศรัทธาใดจะเทียบเท่าพลังศรัทธาที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายดังเช่นภาพพลังศรัทธาของชาวพุทธที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2541เหล่าผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ในพิธีประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวบนยอดโดมมหาธรรมกายเจดีย์ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีภาคสายพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเป็นช่วงเวลาสำคัญก่อนสร้างบุญใหญ่ทุกครั้งต้องกลั่นใจให้ใสสะอาดก่อนอันเป็นทางมาแห่งอานิสงส์อย่างจะนับจะประมาณมิได้ดังพระพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อจิตศรัทธาเลื่อมใสทายธรรมชื่อว่าน้อยนั้นไม่มีคือทำน้อยได้มากทำมากได้มากยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถูกแหล่งรวมพลังบุญอันบริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาสว่างทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคณะเจ้าภาพผู้มีบุญรับองค์พระธรรมกายจากท่านประธานสงฆ์ทุกสายตาจับจ้องมองมาที่องค์พระปฏิมากรสีทองอารามในพานทองคณะเจ้าภาพถวายมายังพระอาจารย์เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานบนยอดโดมทีละองค์ทีละองค์ด้วยหนึ่งหัวใจโชนิรันดร์และสองมืออันเป็นมงคลของเหล่าผู้มีบุญทุกคนองค์แรกเป็นองค์พระธรรมกายประจำตัวหล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์จารึกชื่อพระราชภาวนาวิสุทธิ์แล้วเรียงลำดับต่อมาด้วยองค์พระธรรมกายที่หล่อด้วยทองสำริดจำนวน18องค์จนกระทั่งองค์พระประดิษฐานรายรอบเป็นรัศมีวงกลมงดงามพร้อมเสียงสวดชยันโตอันเป็นสิริมงคลน้อมนำทุกดวงใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งทุกคนต่างรับรู้ได้ถึงกระแสทานแห่งบุญที่เชื่อมต่อกับวิชาธรรมกายส่งผ่านณกลางใจทำถูกอู่แห่งทะเลบุญอันกว้างใหญ่และถูกพระธรรมกายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนทำให้ความปรารถนาของพวกเราที่ร่วมกันสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้และสืบเนื่องต่อไปในอนาคตนานนับพันปีจะเป็นอธิษฐานบารมีติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม